สวัสดีครับพี่หมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้จะมารีวิวมิสเวอร์เวลนะครับว่าควรที่จะเปิดดีไหมครับอันนี้พี่หมีเล่นจากเกาหลีนะครับโดยส่วนตัวที่เล่นมารู้สึกว่านางเหมือนเซอินแดงมากครับคือแทบทุกสกิลเลยจะเป็นสกิลตีเดียวแถมแรงด้วยจะมีสกิลพังตัวแล้วก็สกิลที่กดไปแล้วคอมโบต่อเนื่องได้สองสกิลเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับสกิลแรกของนางคือโจมตีเป้าเดียวซึ่งค่อนข้างรุนแรงมากสกิลที่สองเป็นสกิลคอมโบครับกดแล้วจะพังตัวแล้วมีดาเมจเนี่ยเป้าหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะกดไปอีกรอบหนึ่งคือสามคือสกิลที่สองสามารถคอมโบได้สองสกิลเวลาสกิลแรกไปเนี่ยทำให้ติดไปด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นของเซยินแดงเนี่ยจะติดสตันจะต่างกันแค่ตรงนี้แต่สกิลเหมือนกันเลยครับแล้วก็สกิลที่สามเป็นสกิลเป้าเดียวเรามาดูในส่วนของ PVP นะครับอันนี้พี่หมีได้ทดลองมีแทโอลินแล้วก็มิสเวอร์เวลแล้วก็มีเดลโรนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มมาแทโอเปิดเลยครับเปิดเกาะเข้าไปหลินยิงซ้ำครับผมสองสกิลตายเรียบเหมือนมิสเวอร์เวลได้แค่วาร์ปเข้าไปตีทีเดียวเองนะครับอันนี้พี่หมีลองมาทดลองเทสด้วยให้ดูนะครับว่าถ้า PVP มิสเวอร์เวลจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูรอบสองกันดีกว่าครับชุมวับโอ้โหแทโอเปิดเข้าไปเปิดเกาะแทบเป็นอมตะเลยครับสกิลขึ้นโอ้โหแค่แทโอกับหลิน2ตัวนี่คือคอมโบคืนนี้หายยกกระดานครับมิสเบอร์เวลแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเรามาดูรอบ3กันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้มิสเบอร์เวลเข้าไปวาร์ปเสร็จติดใบครับแล้วก็เข้าไปกระแทกทีโอ้โหตายเรียบครับผมแทโอส่วนไหมแทโอส่วนไหมไปชุบโอ้โหเรียบร้อยครับเหมือนหลินจะดับเบิลคิวทุกตาเลยนะครับเนี่ย คือหลินนั่นแหละ PVP โหดมากครับตอนนี้เพราะว่าเวลานางยิงสกิลหมู่2สกิลเสร็จเนี่ยนางสามารถรีสกิลและยิง2ทีได้คือเป็นดาเมจ AOE ที่พี่โหดมากแล้วแทโอก็เป็นตัวเปิดที่ดีมากครับเปิดแล้วคือเข้าไปคือติดเกาะเลยแทบเป็นอมตะโอ้โหเป็นไงเพลงดาบพระจันทร์มิสเวอร์เวลเราได้แค่เข้าไปวาร์ปตีแล้วก็ติดใบแล้วก็ตีทีหนึ่งแค่นั้นครับตายแหละโดยส่วนตัวถ้าเป็น PVP เมตาเกาหลีตอนนี้ไม่มีใครใช้แล้วนะครับสาวแซ่ตอนนี้ตัวเดิมส่วนตัวถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่มีเซแดงหรือไม่มีโคแดงเนี่ยสามารถใช้แทนได้นะครับถ้าเกิดสมมุติรูดี้แดงกับถ้ารูดี้แดงมากับมิสเวอร์มาเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมีดาเมจที่ผมบอกอะไรอย่างเช่นมีโคแดงหรือเซอินแดงอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนสามารถข้ามได้นะครับแล้วมาเปิดรูดี้แดงเพราะว่ารูดี้แดงบวกเนี่ยหรือรูดี้แสงเนี่ยเราใช้ยาวครับยังแผ่นณปัจจุบันตอนนี้เราก็ยังใช้แทงอยู่เลยครับเป็นแทงที่ดีมากที่มีเกาะเนี่ยสกิลเปิดธรรมดาแล้วก็มีเกาะที่เป็นอันติแล้วก็มีสกิลดึงดูดเดี๋ยวอันนี้พี่หมีพามิสเวอร์มาเทสที่ดันลองตีบอสดูนะครับว่าเป็นไงเห็นไหมครับระยะการตีของมิสเวอร์เนี่ยนางจะตีไกลนะจะไม่ได้เข้าแบบไปตีใกล้ๆเหมือนพวกเซอินแดงทำให้เราไม่ต้องหลบสกิลบอสมากครับนี่เราก็ตีไปนวดไปครับผมสังเกตเลยว่าตัวที่ผมเอามาเทสเนี่ยคือคิดนะเพราะว่าคิดเนี่ยมีสกิลบวกคริติคอลแผนน่ะถ้าเกิดใครเล่นมิสเวอร์เนี่ยให้ใช้แผนคริติคอลแล้วก็ใส่เซตคริติคอลนะครับคือนางจะเน้นตีคริติคอลเราก็ตีนวดไปครับผมคือมิสเวอร์เนี่ยถ้าให้พูดจริงๆถ้าไม่เทียบกับโคแดงกับเซอินแดงก็ถือว่าแรงมากครับอย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆไม่มีโคแดงกับเซอินแดงเพื่อนสามารถเปิดเอาตัวนี้ได้เลยครับใช้ยาวจนกว่าอีวานร่างมืดจะมาครับผมเราก็นวดต่อไปนะครับอันนี้พี่หมีมาลองเทสดาเมจให้ดูนะครับว่า
มิสเวอร์เนี่ยโอเคโอเคโอเคไหมโดยส่วนตัวพี่หมีมองเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเรามีโคแดงกับไซอินแดงเนี่ยหรือเดลโดนเนี่ยคือเรามีตัวคู่ดาเมจอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเปิดก็ได้ครับที่เน้นจริงๆคือควรจะเก็บไปเปิดรูดี้แสงดีกว่าเพราะว่าความน่าใช้ระยะยาวเนี่ยมันต่างกันมากมิสเวอร์เนี่ยตอนนี้ที่เกาหลีไม่มีคนเล่นแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติเราไม่มีโคแดงหรือไม่มีเซยินแดงเนี่ยถ้าคนที่เปิดมิสเวอร์เนี่ยสามารถเล่นยาวได้จนกว่าอีวานร่างมืดจะมานะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับว่าตัวไหนน่าเปิดไม่น่าเปิดโดยส่วนตัวเนี้ยคือถ้าเป็นพี่หมีเนี่ยพี่หมีจะเปิดรูดี้แสงนะครับผมเพราะว่ารูดี้แสงเนี่ยใช้ยาวแน่เราจะเอามาแทนรูดี้แดงได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆไปทำทีมเบต้าทีม PVP ถึกเนี่ยยังไงรูดี้แดงตัวเก่าว่ายังใช้อยู่นะครับฮี่โอ้แต่พูดถึงความเซ็กซี่ของนางนี่อันนี้บอกเลยว่าพี่หมีให้เต็ม10เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวพี่หมีจะรีวิวรูดี้แสงให้นะครับว่ามันเป็นยังไงทำไมทุกคนถึงพูดถึงมันมากแล้วทำไมถึงพี่หมีถึงเชียร์อยากให้เปิดนะครับยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับฝากติชมยังไงมีอะไรลงมาคอมเมนต์ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับฮี่